อายุ42ปีตกงานค่ะลองมารับจองโต๊ะมาจองแล้วก็คือได้รับเงินเลยตีว่าวันละ800แล้วปังก็มีท่าช้างค่ะเป็นเจ้าแม่ท่าช้างอยู่ท่าช้างตลอดถ้าเผื่อเป็นมุมดีๆมุมปังๆผู้เยอะๆก็จะเป็นมุมโซฟา VIP แบบแอปพลิกดีหน่อยแล้วแต่ลูกค้าเลยบางทีลูกค้าก็ชอบแบบว่าโต๊ะข้างๆมุมระเบียงแบบราวแบบว่ามาติดบาน้ำก็จะรีเควสได้ก็สามารถทำให้ได้ธุรกิจนี้เปิดมาแล้วเข้าสู่ปีที่3พนักงานอายุมากสุดอยู่ที่74ปีครับรายได้พีคสุดต่อเดือน 400,000 แตะ 500,000 บาทครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านท่าช้างบางกอกคนมาจากไหนเยอะมากแน่นไปหมดนะครับสองคิวแรกของเราจุดเริ่มต้นคือเราไปเที่ยวคือเราเริ่มงาน6โมงครับเริ่มงานทุ่มนึงบางร้านคือโต๊ะเต็มตั้งแต่6โมงเย็นละเราต้องการด้านในเห็นเวทีนะแต่ว่าคือบางทีตกลงกับเพื่อนไม่ได้ครับมึงไปสิกูไปสิเถียงกันแล้วก็โต๊ะไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนร้านผิดแผนละก็เลยแบบคิดว่าในกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะมีรับจองโต๊ะนะนี่เราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่เราน่าจะลองทำเป็นงานอดิเรกได้แต่หลังจากที่เราลองทำเป็นงานอดิเรกครับแบบปากต่อปากหรือในโซเชียลมันแชร์ต่อเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องออกมาทำเต็มตัวแล้วช่วงหาลูกทีมนะครับเริ่มแรกก็คือไปเคาะตามบ้านก่อนอันนี้ในพื้นที่ข้าวสารป้าอายุ74ปีเลี้ยงแมวอยู่หน้าบ้านก็เรียกเลยไม่รู้จักเลยครับมานั่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมให้ตังค์เนี่ยป้าเดินเนี่ยตรงตอกตรงเนี้ยท่าช้างเนี่ยใกล้ๆบ้านป้าอยู่ใกล้ครับเดินมาไม่ถึง5นาทีถึงร้านเลยป้าเขาบอกมันนั่งแล้วมันได้อะไรก็บอกป้าเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้แล้วเดี๋ยวจบงานได้เงินเลยป้าก็งงป้าก็บอกมันมีแบบนี้ด้วยหรอแล้วป้าก็ไหนไปดูสิเห็นวัยรุ่นเยอะขอลองไปดูหน่อยอย่างเงี้ยครับครั้งแรกเขาก็บอกเขแบบไม่กลัวเท่าไหร่เขาก็ลองมาดูทางป้าแกก็เป็นเหมือนแกนนำใช่ไหมไปถึงปุ๊บก็โอ้ยพาเพื่อนมาเป็น10เลยครับป้าเขาก็แบบว่า1ได้เจอเพื่อน2คือแบบแอร์เย็นสบายนะแล้วก็แบบว่าบางทีลูกค้าเขาใจดีครับก็สั่งน้ำโค้กน้ำเปล่ามาให้ป้าทานอย่างเงี้ยครับพอเป็น1คนครับเขาบอกต่อเรามีแบบกลุ่มนะพนักงานที่แบบมาหลักๆ 20-30 คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมธุรกิจเกี่ยวกับรับจองโต๊ะรับจองคิวรับต่อคิวทุกอย่างแม้กระทั่งรับหิ้วสินค้าในห้างอย่างเงี้ยครับหรือว่ารับซื้อบัตรคอนเสิร์ตหน้าเคาน์เตอร์เรารับจองหมดเลยครับพนักงานอายุเฉลี่ยนะครับเริ่มต้นน้อยสุดอยู่ที่20ปีแล้วก็มากสุดอยู่ที่74ปีครับร้านที่เรารับจองนะครับจะมีร้านอาหารร้านเหล้าร้านนั่งชิลหรือว่าสถานบันเทิงก็ถือว่ากลุ่มนี้ลูกค้าเยอะมากครับถ้าเป็นกลุ่มร้านอาหารนะครับที่แปลกๆเลยอย่างเช่นร้านที่เป็นมิชลินสตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นร้านเจโออย่างเงี้ยลูกค้าเยอะมากร้านเจฟายอย่างเงี้ยลูกค้าก็เยอะแล้วก็ร้านอัฟเตอร์ยำที่เพิ่งมาเปิดสาขาอยู่กรุงเทพล่าสุดแล้วก็บางร้านที่เป็นสตรีทฟู้ดแล้วแต่ว่าคิวมันยาวอย่างเช่นแถวเยาวราชลูกค้าต่อแถวยาวเขาก็จ้างเราไปรออย่างเงี้ยครับผมเรทราคาตั้งแต่วันธรรมดาครับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเริ่มต้นที่400บาทบางร้านแล้วก็มีจัดโปรเริ่มที่199อย่างเงี้ยครับแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นช่วงบูมหน่อยความต้องการลูกค้าเยอะแล้วระยะเวลาที่ไปรอคิวมันอาจจะหลายชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ700 800 900บาทครับอยู่ที่แล้วแต่ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เส้นทางด้วยว่าทีมงานเราต้องไปไกลไหมอาจจะมีการบวกเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเคยรับมากสุดอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อ1คิวอย่างเงี้ยครับเริ่มแรกนะครับก็อาจจะมีการทักมาก่อนลูกค้าเขาสนใจอย่างเช่นอยากจองร้านนี้เขาก็จะทำมาบอกว่ามา10คนเขาต้องการมาถึงประมาณ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับต้องการด้านในขอหน้าเวทีนะหรือว่าด้านในมุมที่ทำเลดีๆอย่างเงี้ยครับเราก็แจ้งราคาไปปุ๊บลูกค้าต้องมารับก่อน2ทุ่มนะพอระหว่างที่เราได้โต๊ะแล้วครับพนักงานเขาก็จะโทรไปถามว่าคุณลูกค้าต้องการออเดอร์อะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่สั่งรอไว้เนี่ยเดี๋ยวร้านเขาตาเขียวแล้วก็ต้องแบบเปิดโต๊ะเปิดบีนไว้ให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยครับพอใกล้ถึงร้านลูกค้าเขาก็จะโทรมาบอกว่าเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วนะครับทางพนักงานทีมงานเราเนี่ยก็จะออกไปรอรับที่หน้าร้านครับอันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการรับจองโต๊ะแล้วครั้งแรกที่เปิดรู้สึกว่าจะมีประมาณ 2-3 โต๊ะอย่างเงี้ยครับมาจากกลุ่มเพื่อนๆต้องการจองโต๊ะร้านเหล้าโดยพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยของผมจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วจุดเปลี่ยนก็คือว่ามันมีการแชร์ต่อมันมีการบอกต่อทีนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลคนทักมาเยอะมากกลายเป็น 10-20 โต๊ะต่อวันกลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากครับคนสิงคโปร์คนรัสเซียหรือว่าแบบชาวยุโรปอย่างเงี้ยครับทักมาจองเยอะมากธุรกิจนี้เปิดมาแล้วเข้าสู่ปีที่3ครับผมผลตอบรับสูงสุดถึง50โต๊ะต่อวันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนก็ 400,000 แตะ 500,000 บาทครับผมพนักงานรายได้ขั้นต่ำสตาร์400แล้วก็มากสุดที่เขาได้อาจจะ800แล้วก็พันกว่าก็มีครับชื่อจ๋านะคะอายุ42ปีค่ะอยู่กับน้องเขามา3ปีแล้วค่ะเป็นรุ่นก่อตั้งเลยก็ว่าได้นะ
คือตอนนั้นตกงานค่ะแล้วก็คือเปิดหาใน Facebook ก็มีรับจองโต๊ะก็เลยเห็นว่ามาจองแล้วก็คือได้รับเงินเลยก็เลยว่าลองมาครั้งแรกมาที่ท่าช้างอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ร้านยังไม่ปิดจนถึงเช้าของอีกวันนึงก็อยู่อย่างนั้นเลยเขาบอกเป็นงานสบายมันไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือนั่งนอนเล่นเกมเล่นโทรศัพท์มือถือคือชิลมันสำหรับคนมีเวลาค่ะคนไม่มีเวลาอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นที่พี่ทำวันละ800อะค่ะตีว่าวันละ800แล้วปังก็มีท่าช้างค่ะท่าช้างแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตก็จะเป็นแถวรังสิตแต่ท่าช้างเนี่ยจะยืนหนึ่งเลยเนี่ยตัวเจ้าแม่ท่าช้างอยู่ท่าช้างตลอดถ้าเผื่อเป็นมุมดีๆมุมปังๆผู้เยอะๆก็จะเป็นมุมโซฟา VIP แบบแอปติ้งดีหน่อยแล้วแต่ลูกค้าเลยบางทีลูกค้าก็ชอบแบบว่าโต๊ะข้างๆมุมระเบียงแบบราวแบบว่ามาติดบาน้ำก็จะรีเควสได้ก็สามารถทำให้ได้ป้าพิมพ์60-62แล้วค่ะเพิ่งเริ่ม1สัปดาห์ก็ทำงานออฟฟิศมาค่ะปัญหาคือโดนเลิกจ้างช่วงโควิดแล้วก็คืออายุเยอะแล้วพอเข้าไปสมัครงานเขาก็จะบอกว่าติดตรงอายุเยอะพอดีวันนั้นดูข่าวดูอะไรอย่างนี้ก็เปิดไปเห็นเขาสัมภาษณ์ก็เลยหยุดฟังดูมีค่าใช้จ่ายค่ะก็เลยต้องออกมาทำงานเพราะว่าเราก็ได้ไม่ต้องไปกวนคนอื่นเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็อายุเยอะกว่าไงใช่ไหมคะเราก็ดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลตัวเราเองซึ่งจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นทำมาแล้ว2ที่ครั้งแรกจะตรงเป็นเอกมัยนะคะเป็นร้านข้างๆจะเป็นผับบาร์กลางคืนทีนี้มันก็ดูแล้วมันคงไม่ใช่เราเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ามาตามลูกหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ก็คือเราก็แบบว่าลองดูก่อนอย่างนี้ใช่ไหมพอหลังจากนั้นเขาก็คงเห็นแล้วเราคงไม่ใช่ทางเราก็เลยให้ไปอยู่ร้านที่ร้านเจโอที่ตรงบรรทัดทองอะค่ะสนุกดีแล้วก็มีเวลาเป็นของเราเองแมเนจเองได้ทุกอย่างแล้วก็แฮปปี้ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ติดอายุก็คือเราทำงานใช้สมองไม่ได้ใช้อายุอะจองโตหลานเราก็สำหรับใครที่สนใจงานจองโต๊ะจองคิวนะครับจ้างเข้ามาได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจนะครับ Facebook Book Art Table รับจองโต๊ะนะครับหรือว่า LINE นะครับ @นะครับแล้วก็ BOOKATABLE นะครับครับทีมงานคุณภาพนะครับมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่คอยบริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับผม